สวัสดีครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วจากที่ไปทำงานเมื่อวานตั้งแต่5โมงตอนนี้3โมง40กว่าแล้วบ่าย3โมงกว่ากลับมาถึงบ้านพอดีเมื่อคืนไปส่งของที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพมานะครับ ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำเตรียมตัวลงไปดูงานกันอีกเพื่อนๆครับตอนนี้มีคนขับรถคอกนะฮะมือใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยจากที่เห็นเพื่อนๆฮะที่กำลังซื้อรถกันมาใหม่ๆนะมีหนุ่มรถคอกหลายคนที่ติดตามผมใน YouTube นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องสู้ๆอาชีพเนี้ยมันจะลำบากนิดนึงในช่วงแรกๆนะช่วงที่เราออกรถมาใหม่ๆช่วงที่เรากำลังหางานใหม่ๆกำลังวิ่งเนี่ยงานมันค่อนข้างที่จะหาลำบากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับพยายามอดทนแล้วก็พยายามหางานอย่าไปท้อแท้ง่ายนะฮะเมื่อตัดสินใจซื้อรถกันมาแล้วเนี่ยนะครับเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีคำว่าถอยหลังเราต้องพยายามสู้แล้วก็อดทนในการใช้ชีวิตอยู่กับรถคอกนะหรือว่าอาชีพที่อยู่กับรถเนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้เวลากันนิดนึงไม่ใช่ว่าออกรถมาแล้วเดือน2เดือนไม่มีงานวิ่งนะท้อแท้กับชีวิตมั่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นอะเรื่องใหญ่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราซื้อรถแล้วเราเลือกอาชีพนี้แล้วเนี่ยเราต้องสู้อย่างเดียวไม่มีคำว่าถอยหลังสู้ยันหลังชนฝาเลยอะพูดง่ายๆนะครับผมเองนะครับก็เคยผ่าน โทษทีครับ ผมเองนะครับก็เคยผ่านประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเองก็เป็นคนขับรถคอกมือใหม่ๆเหมือนกันก็หาเงินหากินอยู่กับอาชีพขับรถนี่แหละสมัยขับรถแรกๆนะครับติดหนี้เขาเป็นแสนเลยกว่าจะกู้ดียืมสินมาซื้อรถได้มาทำพอลอยได้มาทำใส่ยางโชกแหนบได้ใส่คอกได้รู้ไหมครับว่าผมเนี่ยติดหนี้กูนี่ยืมสินมาเป็นแสนนะครับแต่ว่ายุคสมัยเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่โชคดีมากที่ผม เกิดหรือว่าเดินเข้ามาในวงการนี้นะครับรถยังน้อยกว่างานงานนี่มีเยอะมากเลยวิ่งกันแทบไม่ได้หยุดเลยวิ่งกันจนแบบประมาณว่าภาษาคนขับรถเขาเรียกว่าวิ่งจนร้อนนะฮะวิ่งกันจนร้อนกันไปข้างนึงเลยช่วงนั้นนะครับนะฮะรถน้อยฝั่งงานนะครับรถจึงมีโอกาสได้วิ่งงานเยอะมากแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนเลยเงินดีมากเที่ยวนึงนะครับจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับไปตลาดไทยไปกรุงเทพไปราชบุรีไปไหนๆก็แล้วแต่เที่ยวนึงเนี่ยเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 กว่าบาท 2,200 2,300 ไปไกลหน่อยก็เหลือ 2,500 2,700 เงินที่เราเหลือแล้วนะฮะหักจากค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่แล้วค่าเข้าตลาดแล้วค่าตำรวจแล้วอะไรเนี่ยเราก็ยังเหลือ 2,000 กว่าบาทต่อ1เที่ยวช่วงประมาณปีต้นๆที่ผมเข้ามาในวงการนี้นี่โหหาเงินสนุกมาก3เดือนนี้ได้เป็นแสนเลยนะครับเหลือเป็นแสนเหลือเลยนะครับหักจากค่าผ่อนรถแล้วหักจากค่ากินใช้แล้วเหลือ3เดือนเนี่ยเหลือเป็นแสนผมก็เคยทำมาแล้วครับยุคสมัยนั้นวิ่งงานได้ดีมากนะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจยังรุ่งเรืองอยู่แล้วก็เรื่องรถที่มารับจ้างวิ่งงานเนี่ยก็ยังน้อยอยู่หลังๆมาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มอยู่ยากขึ้นคนขับรถก็เริ่มออกรถกันเยอะขึ้นแม่ค้าก็เริ่มฉลาดขึ้นคนขับรถไปบีบราคากันเองนะฮะลดราคากันเองเพื่อจะแย่งงานกันสังคมของคนขับรถก็เริ่มอยู่ยากขึ้นคนนู้นเลทค่าจ้างลงเพื่อจะได้งานมาวิ่งคนนี้เลทค่าจ้างลงเพื่อจะแข่งขันกับคนนั้นไม่งั้นก็ไม่ได้วิ่งคนนู้นเขาลดราคาลงมาเราก็ต้องลดราคาแข่งกับเขาถ้าเราไม่ลดราคาแข่งกับเขาเราก็ไม่มีงานวิ่งไม่ว่าเฉพาะแค่ลดราคานะครับลดราคาไม่ว่าแถมยังเพิ่มจำนวนในการใส่ของให้เยอะขึ้นอีก
ถ้าคนนู้นลดราคาผมก็ลดเหมือนกันลดเท่ากันแต่ผมใส่ของได้เยอะกว่าเขาอัดของไปในรถให้เยอะกว่าเดิมอีกแม่ค้าจะได้จ้างเราเมื่อคนนู้นเห็นว่าลดราคามาเท่ากับเขาแล้วเขาใส่เพิ่มได้เขาใส่ขนาดนี้ได้เราก็ใส่ขนาดนี้ได้เอาแข่งขันกันใส่เยอะกันเข้าไปใหญ่ค่าจ้างลดลงแถมยังใส่ของมากขึ้นหนักขึ้นเด็ดยิ่งกว่านั้นอีกค่าจ้างลดลงแม่ค้าจะได้จ้างเราใส่ของให้เยอะกว่าเดิมค่าจ้างมันถูกเขาจะได้แม่ค้าจะได้จ้างเรามีหนำซ้ำทำเวลาได้เร็วกว่าเดิมอีกโอ้โหทีนี้ถูกใจแม่ค้าเลยครับนะฮะถูกใจคักๆเลยค่าจ้างน้อยบรรทุกเยอะวิ่งเร็วนะฮะทำเวลาได้โอ้โหแม่ค้านี่ถูกใจมากเลยแม่ค้าก็ต้องจ้างเราถูกต้องไหมฮะนี่แหละครับชีวิตของคนขับรถที่กำลังแข่งขันกันมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนขับรถเนี่ยอยู่ยากขึ้นสมัยนี้ในปัจจุบันนี้นะครับมีนายคิวเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนายคิวแต่ละนายคิวก็ต้องแย่งกันหางานเพื่อจะเอามาเลี้ยงรถในคิวหรือว่าเลี้ยงรถในสังกัดที่มาวิ่งคิวกับเขานะก็ต่างคนก็ต้องต่างแข่งขันกันเรื่องราคาเรื่องบรรทุกลิมิตในการบรรทุกการใช้ความเร็วนะครับผลสรุปแล้วคือพ่อค้าแม่ค้าดีฝ่ายเดียวรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วแม่ค้าก็ชอบใจค่าจ้างถูกบรรทุกได้เยอะพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบใจแต่คนขับรถสิครับค่ารถเหลือน้อยกว่าเดิมนั่นหมายความว่าหากจะค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมีผลกำไรที่น้อยกว่าเดิมถูกต้องไหมฮะรายได้เราก็จะลดลงพอรายได้เราลดลงความเสี่ยงอันตรายมันก็มากขึ้นเพราะเราวิ่งเร็วและเราบรรทุกหนักขึ้นถูกต้องไหมนั่นคือทำให้คนขับรถเริ่มอยู่ยากขึ้นในวงการคนขับรถรถก็ใช้สิ้นเปลืองมากขึ้นความเสี่ยงก็มีอัตราสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องทุกข์หนักและต้องวิ่งเร็วรายได้ไม่พอเพียงบางทีรถเสียแทบจะไม่มีเงินซ่อมกันวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งจังตังไม่เหลือวิ่งจังตังจะหมดอะไรประมาณเนี้ยนะครับพอรถพังมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถนะไอ้คำว่ารถพังเนี่ยมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา1อย่างแล้วนะครับอย่างที่2บางทีรถเราไปล่วงมาหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุมารถต้องจอดอู่ถึง3เดือนเนี่ยเราจะมีเงินรองรับที่จะเอาไปจุนเจือในระยะเวลา2เดือน3เดือนที่รถจอดอู่มั้ยรถเราก็ต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนกินใช้ก็ต้องกินใช้หากเราไม่มีเงินเหลือเก็บเลยเราวิ่งงานแล้วเราไม่มีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เลยเราจะอยู่ได้ยังไงในระยะ 2-3 เดือนที่รถเราอยู่ถูกต้องไหมฮะแถมปี1ปีของเราเนี่ยนะครับรถพวกเราเนี่ยต้องมีประกันประเภท1ไว้และประกันประเภท1ก็แพงมากขั้นต่ำๆเลยรถปีแรกเนี่ยนะครับพอต่อประกันเนี่ยนะครับประเภท1เนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 หรือ 20,000 กว่า 22,000 24,000 25,000 ก็แล้วแต่คนปีต่อปีเราต้องทำให้เหลืออย่างน้อยๆต้องตุนรองรังไว้ 20,000 กว่าบาทเพื่อจะต้องจ่ายค่าประกันประเภท1นี่ยังไม่ได้พูดถึงประกันชีวิตของคนขับนะฮะคนขับเองก็ต้องทำประกันด้วยนะครับเพื่อความไม่ประมาทเพื่อให้ลูกหลานพ่อแม่เราจะได้ไม่ลำบากถ้าเกิดเราเป็นอะไรใจขึ้นมาเราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับเงินที่วิ่งมาได้ที่หามาได้มันก็ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้นะครับก็ควรใช้มันประหยัดประหยัดเก็บเงินไว้บ้างเก็บเงินไว้เป็นส่วนที่จะต้องเอาไว้ซ่อมบำรุงรถต่อประกันผ่อนงวดรถนะฮะไม่ใช่ว่าได้เงินมากก็ใช้ได้เงินมากก็ใช้ได้เงินมากก็ใช้หมดเลยทีนี้จบเลยครับนะครับพอรถล่วงมาเป้งเดียวนะฮะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างเยอะมากในสันระบบที่เป็นเพื่อนผมผมก็ได้ผ่านชีวิตตรงนี้มาหลายปีผมก็เอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกัน
บางคนก็ไปได้สวยหรูนะครับบางคนก็ม้วนเสือกลับบ้านก็คือพลาดไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เพราะทุกอย่างอาชีพนี้ต้องใช้เงินทั้งนั้นคุณวิ่งงานได้เงินมาคุณต้องรีบเก็บให้ได้เยอะๆเท่านั้นมันจะช่วยรองรับหรือการซัพพอร์ตชีวิตของเราซัพพอร์ตหน้าที่การงานของเราหรือรถของเราให้อยู่กับเราได้นานที่สุดเมื่อเราไม่มีงานวิ่งเพราะอาชีพนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะมีงานวิ่งอยู่ตลอดเวลาอาชีพนี้มันจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับอาชีพคนขับรถหรือว่าการที่เรามีรถคันนึงเพื่อเราจะเอาไปทำเป็นรถรับจ้างเนี่ยมันจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทประเภทที่มีรายได้ดีมากๆก็คือประเภทที่1รายได้ดีพอประมาณอยู่ได้ทั้งปีคือประเภทที่2และประเภทที่3นี่คืออยู่แบบพอผ่อนรถพอกินพอใช้อัตคัดบ้างเป็นบางครั้งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับประเภทที่1เนี่ยนะครับสำหรับรถรับจ้างเนี่ยนะครับที่ว่าวิ่งงานดีที่สุดเลยก็คือรถไปวิ่งงานกับธุรกิจครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทำแผงผลไม้ทำโรงงานทำอะไรกันต่างๆนานาก็แล้วแต่ที่เขาทำธุรกิจเป็นของธุรกิจส่วนตัวแล้วเราไปรับจ้างเขาวิ่งในสายเครือญาตินะอย่างเช่นพี่ป้าน้าอาผมทำแผงทุเรียนทำแผงผลไม้นะครับทำจากหน้าจันทบุรี3เดือนนะทำหน้าจันทบุรี3เดือนเสร็จหลังจากนี้หน้าจันทบุรี3เดือนจบปุ๊บก็ย้ายไปภาคใต้ไปทำอีก3เดือนนะเราก็ไปกับเขาที่จันทร์3เดือนภาคใต้3เดือนนะหลังจากอีก6เดือนก็ขึ้นไปอุตรดิตถ์ไปค้าขายแก้วมังกรไปใส่แตงโมฟักทองอะไรเราพูดง่ายๆเราไปวิ่งกับในสารระบบครอบครัวเนี่ยนะครับเราจะมีงานวิ่งทั้งปีนะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเป็นเจ้าใหญ่ๆเขาก็ค้าขายทั้งปีเราก็ไปวิ่งกับเขาได้ทั้งปีค่ารถเราก็สามารถดีดราคาให้มันได้สูงสุดสำหรับที่เราจะทำได้พ่อค้าไหวแม่ค้าไหวเราไหวเราอยู่ได้ไม่มีใครมาแย่งงานเราด้วยไม่มีใครมาบีบค่ารถลงด้วยนั่นแหละครับคือเขาเรียกว่าวิ่งงานที่ดีที่สุดเลยสำหรับรถรับจ้างเนี่ยก็คือวิ่งงานให้กับสรรระบบครอบครัวตัวเองงานประเภทที่2รองลงมาเงินก็ดีนะก็อยู่ได้ทั้งปีก็คือประเภทเหมือนผมเนี่ยก็คือประเภทที่มีรถแล้วเอาไปรับจ้างบริษัทวิ่งนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่เขาค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือค้าขายผลไม้ซื้อขายผลไม้ขายส่งขายปีกอะไรต่างๆนานาเราไปรับจ้างเขาวิ่งมันก็มีงานได้ทั้งปีแต่ราคาค่ารถมันก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับผิดกับประเภทที่1นะแต่รายได้เราก็สามารถอยู่ได้ทั้งปีเช่นเดียวกันอาชีพนี้นะครับ2ประเภทนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆส่วนประเภทที่3นั้นนะครับก็คือประเภทรถทั่วๆไปเป็นรถคอกทั่วๆไปที่กำลังเกิดเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็มาหานายคิวเพื่อจะมาหางานวิ่งนะครับงานวิ่งจากนายคิวสมัยนี้ก็ราคาอาจจะเป็นราคาขาเดียวราคาขาเดียวหมายถึงอะไรครับราคาขาเดียวนี่หมายถึงสมมุติว่าสมัยก่อนที่ผมวิ่งเนี่ยจากจันทบุรีไปตลาดไทยไป4มุมเมืองเนี่ยนะครับราคาค่าจ้าง 4,500 บาทสมัยนี้ในปัจจุบันมีราคาค่าจ้าง 3,500 บาทหายไป 1,000 บาทนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าราคาขาเดียวบางทีนะครับเราใส่ของไปแล้วเราไม่ต้องเอาตะกร้ากลับมาเราก็คิดราคาค่ารถแค่นี้จากราคาค่ารถ 4,500 ต้องเอาตะกร้ากลับมาที่แผงเราก็คิดราคาแค่ 3,000 หรือ 3,500 เราใส่ของไปอย่างเดียวเราเอาตะกร้าไปทิ้งไว้เลยเดี๋ยวรถคันอื่นไปเก็บหรือรถประจำแผงของเขาไปเก็บก็เรียกว่าราคาขาเดียวทีนี้พอราคาขาเดียวมันเกิดขึ้นมาเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเนี่ยนะครับรถที่มาวิ่งอยู่กับนายคิวนะคิวบางคิวก็ดีนะครับมีราคา2ขาให้เราคิวบางคิวก็งานน้อยนะแล้วก็งานค่อนข้างที่ไม่ดีบางทีก็จะมีงานแต่ขาเดียวอย่างเดียวพวกเราก็จะกลายเป็นรถล่องที่เขาเรียกว่ารถล่องล่องขึ้นเหนือขึ้นใต้นะไปทางภาคเหนือบ้างกลับมาทางภาคกลางบ้างวิ่งจากภาคกลางไปภาคใต้บ้างใส่ของจากภาคใต้ขึ้นมาเหนือบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารถล่องล่องไปล่องมาทีนี้รถประเภทที่3เนี่ยนะครับรายได้มันก็จะน้อยนิดนึงเพราะว่า
การที่วิ่งงานในงานสรรระบบที่ในการที่วิ่งงานแบบขาเดียวเนี่ยรายได้มันจะน้อยนะครับมันจะเหลือน้อยแล้วการที่วิ่งงานแบบนี้บางทีงานมันก็ไม่ได้มีตลอดทั้งปีแล้ววิ่งงานเที่ยวนี้จบไปปุ๊บเนี่ยนะเราอาจจะไปแฝนเปนอนอยู่จุดหมายปลายทางสักวันนึง2วันถ้านายคิวเรายังหางานให้เรากลับมาไม่ได้เราก็ต้องนอนกินข้าวฟรีอยู่ที่นู่นนะครับบางทีเหลาขึ้นไปเหลือค่าน้ำมันอยู่นะครับเหลาขึ้นไปเหลือค่าน้ำมันอยู่ 2,000 กว่าบาทเรานอนแฝนเปอยู่2วันก็หมดไปแล้วครับค่าข้าวเราวันละ100 200 300หมดไปละ5 600บาทกว่าเราจะได้งานวิ่งกลับมาอีกเราจะเหลือเงินแค่พันกว่าบาทใส่งานกลับมาก็เป็นงานขาเดียวอีกนะฮะสมมตินะครับถ้าเป็นงานขาเดียวใส่มา 3,000 กว่าบาทค่าน้ำมันก็พันกว่าบาทก็เหลือพันกว่าบาทนะครับต้องมาจอดนอนรออยู่อีกนะบางทีงานไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่มีงานวิ่งได้ทั้งปีเนี่ยนะครับถ้านายคิวมีงานไม่เยอะเนี่ยเราต้องนอนรอแฟนเปรอเนี่ยนะครับกินหมดครับภายใน1อาทิตย์วิ่งงานได้2เที่ยวหรือ3เที่ยวเนี่ยกินใช้ก็หมดแล้วครับเหลือนิดๆหน่อยๆก็คือไอ้ที่เอามาผ่อนรถเนี่ยเดี๋ยวนี้รถผ่อนก็แพงยิ่งใครดาวน้อยผ่อนสบายเดือนนึงต้องผ่อนเป็นหมื่นนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเราไม่ทำแล้วเราจะทำยังไงผมแนะนำนะครับคนที่อยู่ในอาชีพรถคอกหรืออาชีพรถทั่วๆไปคนขับรถทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าท่านต้องพยายามกล้าพูดกล้าคุยนะกล้ามองช่องทางของตัวเองว่าเราขับรถเนี่ยนะครับคนทุกคนน่ะไม่คิดอยู่แล้วครับไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะขับรถไปจนแก่ตายหรอกนึกออกไหมฮะเราต้องมีจุดหมายเราขับรถไปเราก็มองทำเลไปเขาไปซื้อผลไม้กันที่ไหนที่ไหนมันมีสวนเขาซื้อกันเท่าไหร่เขาขายกันเท่าไหร่เขาขายกันที่ไหนที่ไหนมันขายดีนะฮะนั่นคือการมองช่องทางสำหรับตัวเราเองที่ในอนาคตเราอาจจะผันตัวเองจากคนขับรถธรรมดาธรรมดาขับรถรับจ้างกลายไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าสักวันการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียเวลาได้ก็ได้เยอะแต่เวลาขาดทุนมันก็ย่อมมีเหรียญบาทยังมี2ด้านเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในวงการตรงเนี้ยนะครับเราต้องพยายามขวนฝายหาความรู้กล้าพูดกล้าคุยกล้าเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆหาช่องทางของตัวเองให้ได้สักวันนึงถ้าเรามีโอกาสดีโชคดีเป็นของเราเราเจอช่องทางดีๆเราก็อาจจะกลายผันตัวเองกลายจากคนขับรถไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ขึ้นสักวันหนึ่งนั่นแหละครับก็คือชีวิตความเป็นมาของคนขับรถอย่างที่ผมบอกแหละครับนะฮะว่าทุกคนที่อยู่ในอาชีพนี้ต้องสู้ต้องกล้าต้องอดทนและต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองอยู่กับรถอย่าประมาทนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆเป็นวิทยาทานเป็นการบอกเล่าเป็นการเผยแผ่เรื่องราวที่ผมเล่ามาก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่กับตรงเนี้ยมาประมาณสัก 6-7 ปีแล้วนะก็สามารถเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปมาพูดให้ฟังนะเรื่องราวที่ท่านอยากจะรู้ฝากไว้ด้วยครับสุนทรสิทธิศักดิ์รักนะจุ๊บๆสวัสดีครับ